ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกกราบแทบเท้ามหาบูชนียาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเทอญนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะก็มีธรรมะดีๆนะที่ได้ข้อคิดนะสอนใจในธรรมบทนะมาฝากทุกท่านกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องที่วันนี้นะจะนำมาฝากก็คือเจ็บหนีอีกนานนะก็ในช่วงนี้นะช่วงนี้ในอีกไม่กี่วันแล้วอีกสัปดาห์เดียวแหละเนาะก็จะถึงวันพระใหญ่นะซึ่งก็คือตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3นะก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนะซึ่งพี่ก็ขอโอกาสเนาะทบทวนแล้วกันนะว่าวันมาฆบูชานี้มีความสำคัญอย่างไรนะในผ่านสื่อตรงนี้กันสักนิดหนึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน3พระบรมศาสดาทรงประชุมพระสาวกณพระวิหารเวรุวันได้เกิดเหตุอัศจรรย์ประกอบด้วยองค์4ดังนี้ 1. เป็นวันพระขึ้น15ค่ำที่เรียกว่าวันอุโบสถพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ 2. พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้มีการนัดหมายทางวาจาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ใครไปเรียกมาแต่ต่างองค์ต่างรู้ด้วยญาณทัศนะของท่านแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างมาจากแต่ละทิศ 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรงอภิญญามีฤทธิ์มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้รู้ใจผู้อื่น 4. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระบรมศาสดาทรงประทานโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์อันเป็นอุดมการณ์หลักการและวิธีการในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์มีดังนี้อุดมการณ์คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกมี3ข้อดังนี้ 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนจึงจะได้ดีถ้าไม่ทนก็เอาดีไม่ได้เพราะว่าพอเกิดมาก็เป็นทุกข์มาตั้งแต่เกิดเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องทนอยู่สู้ต่อไปเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสชั้นเยี่ยม 2. พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนเหมือนกันว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทนไปเถิดจะได้ไปพระนิพพานถ้าไม่ทนก็ไม่ได้ไป 3. นักบวชผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยขณะที่ไปยังไม่ถึงนิพพานให้สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่าไปทำบาปเพิ่มอีกเพราะมีกฎแห่งกรรมควบคุมอยู่ถ้าก่อเวรเพิ่มไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามแสดงว่าไม่อดทนถ้าไม่อดทนก็ไปไม่ถึงพระนิพพาน
หลักการคือกฎเกณฑ์สำคัญของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรถ้าผิดหลักการก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่ผิดหลักการจึงค่อยทำมี3ข้อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกชนิดจะบาปมากหรือน้อยก็ไม่ทำเพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ดังนั้นจะทำอะไรในชีวิตต้องถามตนเองก่อนว่าบาปไหมถ้าบาปไม่ทำ 2. ทำความดีให้ถึงพร้อมความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่เพราะความดีบางอย่างเราเองก็ไม่มีโอกาสได้ทำ 3. กลั่นจิตของตนให้ใสตลอดเวลามันนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดเมื่อใจใสมากเข้าจึงจะเห็นพระนิพพานได้วิธีการคือแนวทางปฏิบัติตนอันเป็นคุณลักษณะที่ดีของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลกมี6ข้อดังนี้ 1. พระอรหันต์หรือพระอาจารย์ผู้เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าร้ายไม่โจมตีไม่นินทาใครเว้นจากความชั่วทางวาจา 2. ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครได้รับความเดือดร้อนเว้นจากความชั่วทางกาย 3.สำรวมระวังในศีลและมารยาทให้ดีต้องมีศีล227ข้อ 4. รู้ประมาณในการบริโภคต้องฉันโดยรู้จักประมาณรับมาให้พอประมาณรับมาแค่พอประทังชีวิต 5. เลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบต้องเลือกนั่งและนอนในที่สงบจะได้มีโอกาสในการบำเพ็ญเพียร 6. รักษาใจให้ใสอยู่ตลอดเวลาโดยการทำสมาธิในทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งและนอนเราได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชาเฉพาะที่เป็นหัวข้อหลักใหญ่ๆมาแล้วดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้มีบุญได้ชวนบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมจุดโคมาฆประทีปเป็นพุทธบูชาณลานหน้ามหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันปฏิบัติธรรมถวาย
ทุกชีวิตล้วนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไม่มีสิ่งไหนตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของสิ่งอื่นๆและพิธีนี้ที่จัดขึ้นก็แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความสมดุลOne hundred thousand Buddhists gather here for the festival of Maja Puja. Each one lights a candle. They celebrate with their flames at a temple made from a million Buddhas. แสวงหาสมดุลของชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่ความสงบนิ่งและสภาวะแห่งธรรมชาติที่สมดุลเหมือนการดำรงอยู่ของโลกใบนี้สาธุนะนี่ก็นะเป็นประวัติวันมาฆบูชาและความสำคัญนะในเบื้องต้นที่พวกเราได้ทราบกันดีในอีกไม่กี่วันแล้วเนาะอีกอาทิตย์สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะก็จะถึงวันพระใหญ่วันมาฆบูชาแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะชักชวนนะผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมกันจุดประทีปแล้วก็ระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนึกถึงพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในครั้งนั้นเนี่ยที่ท่านได้มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทางวาจาถึง 1,250 องค์นะเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยซึ่งมาฆบูชานะหรือการประชุมสงฆ์ให้ประธานโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์นะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะทุกๆพระองค์เลยนะก็จะเป็นพุทธประเพณีที่แต่ละพระองค์จะทำกันบางพระองค์ก็ประชุมสงฆ์ประธานโอวาทปาติโมกถึง3ครั้งก็มีนะพระองค์ปัจจุบันครั้งเดียว 1,250 รูปนะแต่ว่าถ้าเราไปดูในพุทธวงศ์นะได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหมดพุทธวงศ์เนี่ยนะบางพระองค์นะที่เป็นพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็จะประชุมสงฆ์ในแบบวันมาฆบูชาแบบเนี้ย3รอบนะแต่ละรอบก็บางทีก็เป็นโกฏหลักโกฏเลยก็มีนะเป็นพุทธประเพณีที่นะทุกๆพระองค์จะทำกันทั้งนั้นเนาะก็ขอเชิญชวนพวกเราได้มาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในวันมาฆบูชากันผ่านแอปพลิเคชันซูมเนาะมาถึงเรื่องนะเข้าเรื่องวันนี้เลยนะเจ็บดีอีกนานนะจะพูดถึงในธรรมบทนะเรื่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้กล่าวว่าเขาชื่ออะไรนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลนะได้ทรงช้างนะชื่อบุญทริกะนะบุญทริกะนะได้ตรวจตาพระนครตามปกตินะระหว่างที่พระราชาประเสนทิโกศลได้ตรวจตาพระนครนะดูความสงบเรียบร้อยนะดูราษฎรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะก็ไปสะดุดนะไปสะดุดตานะไม่ใช่สะดุดทางนะสะดุดตากับหญิงงามนะหญิงงามคนหนึ่งซึ่งหญิงงามคนนี้เนี่ยอยู่บนปราสาทชั้น7นะก็เวลาพระราชาเสด็จเนี่ยนะก็จะเป็นที่เคารพของอนาประชาประชาราษฎรก็จะมาต้อนรับเสด็จใช่ไหมเอ่ยนะหญิงงามผู้นี้เนี่ยก็ออกมาจากหน้าต่างนะมาดูขบวนเสด็จของพระราชาประเสนทิโกศลนะหลังจากที่เห็นพระราชาประเสนทิโกศลปุ๊บแล้วพอดีเนี่ยจังหวะนั้นพระราชาประเสนทิโกศลก็ได้มองไปเห็นหญิงงามคนนี้อีกเช่นเดียวกันนะหญิงงามคนนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกตกใจนะคือสบตากัน
สบตากับพระราชาโดยไม่ได้นัดหมายนะรู้สึกตกใจอย่างมากก็เลยหลบจากหน้าต่างออกมานะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเห็นดังนี้เนี่ยเห็นหญิงงามแล้วก็เห็นโหงามมากเลยแล้วก็หายวับไปนะในธรรมบทได้อุปมาไว้ว่าการเห็นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะเหมือนกับเห็นพระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยหายเข้าไปสู่กี่เมฆเพราะนางหายไปแล้วนะมันสะดุดตามากเลยนะจากนั้นเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะตรวจตาเบิกต่อไปละนะเกิดจิตปฏิพัทธ์ถึงขั้นรุนแรงนะถึงขั้นรุนแรงเลยคือเห็นแล้วแบบสะดุดใจมากเลยนะไม่ก็ถ้าลมก็คงประมาณไม่ตรงไปตรวจวันละนะบ้านเมืองก็รีบเสด็จกลับเข้าวังแล้วก็รับสั่งอัมมาศท่านหนึ่งนะอัมมาศรับใช้คนสนิทเนี่ยให้มานะแล้วก็ได้สนทนากันนะอยากให้อัมมาศคนสนิทนี้เนี่ยช่วยไปสืบหน่อยว่าหญิงงามที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยนะก็คือรื้อฟื้นความทรงจำเนี่ยวันนี้เจ้าจำได้ไหมผ่านหมู่บ้านนี้นะเนี่ยมีหญิงงามอยู่บนปราสาทชั้น7คนนี้เนี่ยประมาณนี้นะเจ้าช่วยไปสืบหน่อยได้ไหมว่าหญิงงามคนนี้เนี่ยมีสามีหรือยังนะมีสามีหรือยังนะจากนั้นเนี่ยอัมมาศคนสนิทก็ได้ไปสืบสาวหาความมาปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้มีสามีแล้วมีสามีแล้วนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะคืออยากจะได้หญิงงามคนนี้เนี่ยมาเป็นมเหสีมากจึงทำการออกอุบายโดยรับสั่งให้สามีของนางนี้เนี่ยสามีของหญิงงามคนนี้เนี่ยมาเข้าเฝ้านะหลังจากที่สามีของนางเนี่ยมาเข้าเฝ้านะสามีของนางผู้นี้ก็ได้คิดเลยว่านะพอจะมีปัญญานะคิดเลยว่าการที่พระราชาอยู่ดีเนี่ยเรียกเราเข้าไปในวังเนี่ยอาจจะมีภัยเกิดขึ้นแก่เราแน่ๆเลยและก็อาจจะเป็นเพราะภรรยาคนสวยของเรานี่แหละนะอาจจะเป็นต้นเหตุในความที่ทำให้เราเนี่ยนะอาจจะมีภัยนะจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าพระราชานะแล้วพระราชาประเสริฐที่โกศลเนี่ยก็ได้ตรัสถามว่านะเธออยากจะให้เธอนี้เนี่ยไม่ได้ตัดถามตัดเชิญชวนว่าให้เธอเนี่ยมาเป็นทหารในพระราชวังของเรานะอยากจะให้เธอเนี่ยอยู่ดีก็รับสั่งให้เข้าวังแล้วก็เจาะจงว่ามาเป็นทหารในวังของเราบุรุษผู้นี้ก็ได้ทำการปฏิเสธพระราชาไปโอ้นับว่ากล้าอย่างหนึ่งเนาะปฏิเสธพระราชาพระราชาไปว่าโอ้ข้าแต่พระองค์นะข้าพระองค์เนี่ยได้ทำมาหากินแล้วก็จ่ายสวยก็คือคล้ายๆกับภาษีในปัจจุบันนั่นแหละจ่ายสวยให้กับพระองค์อยู่แล้วนะข้าพระองค์ไม่อยากจะเป็นทหารนะในพระราชวังของพระองค์หรอกพระราชาก็ยืนยันคำเดิมว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการสวยหรือภาษีจากเจ้าเราเนี่ยต้องการให้เจ้ามาเป็นทหารในพระราชวังของเรานะแล้วก็ได้ทำการมอบโล่มอบดาบให้เลยนะคือบังคับให้เป็นทหารในพระราชวังเพราะว่าพระราชาประเสริฐที่โกศลนี้เนี่ยมีความคิดที่ว่าจะเพ่งโทษหรือหาโทษจากบุรุษผู้นี้ถ้าว่าบุรุษผู้นี้เนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพลาดพลั้งไปจะกล่าวโทษแล้วก็กะว่าจะถึงขั้นลงอาญาประหารชีวิตเพื่อที่ว่าเมื่อประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยสามีตายไปแล้วก็จะได้นำนางนั้นมาเป็นมเหสีคิดอย่างนี้เลยเนาะคือเหมือนจะหวังดีว่าเออเนี่ยนะท่านมาเป็นทหารรับใช้ในวังเราดีกว่านะแต่ว่ามีความคิดร้ายอยู่ก็คือเนี่ยให้อำมาตย์ทั้งหลายด้วยนะเพ่งโทษนะคือพูดง่ายจับผิดเลยว่าถ้าหากว่ามีนะโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะให้ตัดสิทธิ์คือจะรอลงอาญาบุรุษผู้นี้ให้ประหารชีวิตอย่างเดียวเลยนะนี่คือพระราชาประเสริฐที่โกศลเพราะว่าอยากจะได้ภรรยาคนสวยมาครอบครองนะบุรุษนี้เนี่ยก็รู้ตัวดีแล้วก็กลัวมรณะภัยเป็นอย่างมากนะกลัวมรณะภัยเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะได้ทำการบำรุงพระราชาเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่เลยนะอยู่ไปเรื่อยๆจ
จนพระราชานั้นก็หาโทษจากบุรุษผู้นี้ไม่ได้สักทีนะต้องคือรอจับผิดแต่ว่าไม่มีอะไรให้จับผิดเลยนะทุกอย่างดีตลอดหมดนะพระราชาเนี่ยไม่เห็นโทษจากบุรุษคนนี้เลยนะจึงให้อำมาตย์รับใช้เนี่ยไปเรียกทหารหรือบุรุษคนนี้มาคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็ให้แล้วก็ออกอุบายนะบอกว่านะท่านนะทหารเนี่ยนะเจ้าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะได้ดอกโกมุตนะหลวงพี่พยายามหารูปมาเนาะไม่รู้จะตกไปนะเราเนี่ยอยากจะได้ดอกโกมุตนะดอกอุบลและดินสีอรุณเจ้าจงไปหา3อย่างนี้มาถวายแก่เราจากนี้ไปสิ้นไปจากพระนครไปเนี่ยไกล5โยชน์จะมีแม่น้ำหรือสระน้ำอยู่เจ้าจงไปหามาเราอยากได้3อย่างนี้ก่อนที่เราจะสงสนานร่างกายหรืออาบน้ําในเวลาเย็นเจ้าจงไปหามาให้ได้ถ้าหากว่าเจ้าหามาไม่ได้เราจะรอลงอาญาแก่เจ้าตัดอย่างนี้เลยนะคือถ้าหา3สิ่งนี้มาไม่ทันในเวลาที่เราอาบน้ําตอนเย็นนะเจ้าจะมีโทษจะรอลงอาญาเลยนะบุรุษผู้นี้เป็นคนที่พอมีปัญญาอยู่บ้างทราบมาว่าของ3อย่างที่พระราชาประสิทธิโกศลให้ไปหานี้เนี่ยดอกโกมุตดอกอุบลแล้วก็ดินสีอรุณนี้เนี่ยมันเกิดและก็อยู่ในเดียว นะพระราชากะเอาตายเลยหามาไม่ได้แน่นอน3สิ่งที่พระราชาให้หาไปเนี่ยมันอยู่ในภพของพญานาคนะบุรุษคนนี้เนี่ยนะก็คิดเลยว่าแล้วเราจะไปหาได้จากไหนพอทราบมาอยู่ว่า2ไอ้3อย่างเนี้ยอยู่ในภพของพญานาคจะไปหาได้อย่างไรเราจะตายแน่เลยหามาไม่ได้แน่เลยนะแต่ครั้นจะอยู่เฉยๆไม่ไปหาก็เป็นไงเราตายแน่เนี่ยไม่ได้ไปหาอ่ะไปหาแล้วกันเผื่อมันจะเจออ่ะเผื่อมันจะเจอจากพระนครออกไป5ไกล5โยชน์จะมีสระน้ำอยู่เนี่ยเนาะนะแล้วก็กลับบ้านไปนะกลับบ้านไปพบภรรยานะเนื่องแล้วก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะว่าข้าวหุงเสร็จหรือยังคือรีบมากนะจะรีบไปหาไม่รู้เจอหรือเปล่าแต่จะไปหาเนี่ยนะรีบมากภรรยายังหุงข้าวอะไรไม่เสร็จนะบุรุษผู้นี้ก็นำนะกระบวยตักนำข้าวนะแล้วก็ใส่ข้าวไปปนคือเหมือนคล้ายกับอุ่นใส่กระบอกไปเลยนะระหว่างทางเดินไปได้สิ้นโยชน์นึงเนี่ยข้าวนี้ก็สุกพอดีรีบขนาดนั้นเลยนะคือไม่ทันรอกินข้าวแล้วเดี๋ยวใส่ไปแล้วเดี๋ยวให้ข้าวไปสุกระหว่างทางนะเมื่อข้าวสุกแล้วปุ๊บเดินระยะสิ้นระยะทางไปโยชน์หนึ่งแล้วเนี่ยข้าวสุกพอดีนะก็ได้พบกับคนที่เดินทางพบคนเดินทางผ่านมาพอดีนะบุรุษผู้นี้เนี่ยจึงทำการแบ่งข้าวในส่วนของตนเองนี้เนี่ยให้เป็นทานแก่บุคคลที่เดินทางผ่านมานะให้เป็นทานไปนะแบ่งไปปุ๊บนะจากนั้นเนี่ยบุรุษคนนี้ก็ได้ทำการโปรยข้าวของตนเองที่ยังเหลือเนี่ยโปรยลงไปในน้ำนะโปรยลงไปในบ่อน้ำเนาะแล้วก็ทำการนะบ้วนปากแล้วก็ทำการประกาศ3ครั้งนะประกาศ3ครั้งเลยนะเพื่อเราไปเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยให้พระราชาให้ไปหาของที่อยู่ในภพพญานาคเงี้ยเออนะของเราเนี่ยไม่รู้จะไปในปัจจุบันของมีค่าที่เราอยากได้ไม่ที่สุดก็เงินทองเนี่ยอู้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอ่ะเราดูวิธีนี้หน่อยนะ นะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นที่พึ่งนะเพราะว่าบุรุษผู้นี้ยังไม่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนะบุรุษคนนี้เนี่ยก็ได้กล่าวไปเลยว่าประกาศไปเลยนะ3ครั้งนะขอพวกนาคครุฑและเทวดาผู้สิงอยู่ในแม่น้ำนี้จงฟังคำของข้าพเจ้าพระราชาทรงปรารถนาจะลงอาญาแก่ข้าพเจ้าทรงบังคับข้าพเจ้าว่าเธอจงไปนำดินสีอรุณกับดอกโกมุตและดอกอุบลมาจึงบุรุษผู้นี้เนี่ยก็เลยเอ่ยอ้างบุญที่ได้เพิ่งทำไปเนี่ยนะพัดที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่มนุษย์เดินทางทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นเนี่ยมีอานิสงส์ตั้งพันหลวงพี่จะอธิบายเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะมีอานิสงส์ตั้งพันคืออะไรนะพัดที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในน้ำนะที่ได้โปรยไปเมื่อกี้ทานที่ข้าพเจ้าให้นั้นเนี่ย
มีอานิสงส์ตั้งร้อยนะข้าพเจ้าเนี่ยให้ผลบุญประมาณเท่านี้ให้เป็นส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนำเอาดินสีอรุณดอกกมลและดอกอุบลมาให้แก่ข้าพเจ้าเถิดคือทำบุญนะเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้นะนาคครุฑเทวดาหรือ ผู้ที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยช่วยนำสิ่งเหล่านี้มาให้ข้าพเจ้าหลวงพี่ขยายความนิดนึงว่าที่บอกว่าพัดข้าพเจ้า ให้แก่มนุษย์เดินทางนะทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั้นเนี่ยมีอานิสงส์ตั้งพันนะในพระไตรปิฎกก็มีระบุไว้ด้วยเนาะนะว่าการให้ทานเนี่ยบุคคลใดก็ตามเนี่ยให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานผลแห่งทานนั้นเนี่ยย่อมย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ร้อยเท่าหรือร้อยชาตินะที่เราให้ข้าวหมาแมวหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ส่งตรงนี้เนี่ยจะส่งไปถึงร้อยชาตินะแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีลก็คือไม่มีศีลเลยนะสักข้อหนึ่งนะจะได้อานิสงส์กลับมาแก่ผู้ให้ถึงพันเท่าหรือพันชาติที่บอกว่าตั้งร้อยตั้งพันนะอันนี้ขยายความเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงละกันเนาะบุคคลใดก็ตามได้ให้ทานแก่ปุถุชนนะคนทั่วไปเนี่ยที่มีศีลเป็นปกตินะศีล5เป็นเบื้องต้นนะหรือศีล8เนี่ยเนาะผลทานนั้นเนี่ยก็จะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้แสนเท่านะหรือแสนชาตินั่นเองบุคคลใดที่ให้ทานแก่นักบวชนอกพระพุทธศาสนานะวงเล็บนะเป็นนักบวชที่ปราศจากความกำหนัดในกามนะไม่ใช่เป็นนักบวชที่ยังคล้องอยู่ในกามนะนอกพระพุทธศาสนาแต่ว่าปราศจากความกำหนัดในกามเนี่ยอย่างเช่นฤาษีเป็นต้นนะผลทันเนี่ยจะย้อนกลับมาสู่ให้แก่ผู้ให้เนี่ยแสนโกฏหนึ่งเท่ากับ10ล้านเนาะแสนโกฏเท่านะอันนี้คือทานเฉพาะเจาะจงนะแล้วก็บุคคลใดที่ให้ทานนะแก่พระภิกษุขออภัยบุคคลใดที่ให้ทานแก่พระภิกษุแหละเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุโสดาบันแต่ยังไม่บรรลุนะปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุธรรมนะแต่ยังไม่บรรลุเนี่ยอันนี้ส่งนั้นเนี่ยก็จะนับจับประมาณมิได้แล้วนะคือพูดง่ายคำนวณไม่ไหวแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นะว่าอันนี้ส่งก็เพิ่มขึ้นไปจะนับจับประมาณไม่ได้อันนี้หลวงพี่ขยายความให้นะจะได้ทราบว่าที่เขาบอกว่ามีอันนี้ส่งตั้งร้อยตั้งพันคือหมายถึงตรงนี้นั่นเองนะคำที่บุรุษผู้นี้เนี่ยประกาศกล่าวไป3ครั้งเนี่ยนะได้ไปเข้าหูของพญานาคตนหนึ่งนะพญานาคตนหนึ่งได้ยินได้ฟังนี้เนี่ยนะจึงอยากจะไปเอาบุญนะครั้นจะไปหาเลื้อยไปหาตัวเบลเลอร์เลยก็เดี๋ยวก็ดีกันพอดีนะก็เลยแปลงกายเป็นชายแก่นะเดินเข้าไปหาบุรุษผู้นี้นะแล้วก็ไปถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านปกีท่านว่าอย่างไรนะปกีท่านว่าอย่างไรนะปกีบุรุษผู้นี้ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะให้ส่วนบุญนะที่เราได้ทำทานไปเมื่อกี้นะแก่บุคคลใดเนี่ยที่นำเอาดินเสียรุ่นนะดอกกมุดดอกบนมาให้แก่เรานะพญานาคตัวนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ถ้างั้นเราขอส่วนบุญจะได้ไหมที่พันมึงทำเนี่ยเนาะนะพูดอย่างนี้ถึง3รอบเราขอส่วนบุญจะได้ไหมนะพญานาคตัวนี้เนี่ยนะก็เลยเมื่อได้ส่วนบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบุรุษผู้นี้ก็เลยบอกเอาไปเลยเราให้นะเมื่อได้ส่วนบุญแล้วเนี่ยพญานาคจึงนำของ3สิ่งนี้มาให้แก่บุรุษคนนี้นะแสดงว่าภพภูมิหลังความตายนะจากเรื่องตรงนี้เนี่ยภพภูมิหลังความตายไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามนะสิ่งที่คนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะอยากต้องการมากที่สุดเลยนั่นก็คือบุญเห็นไหมแม้แต่พญานาค ก็ยังต้องการบุญนะหูพึ่งเลยเพราะได้อยากจะได้บุญเนี่ยปุ๊บโอ้ไม่มีปัญหาเราให้เลยเอาไปเลยนะขอส่วนบุญตรงเนี้ยให้แก่เรานะเมื่อบุรุษเนี่ยได้ของ3สิ่งนี้มาแล้วก็เดินทางกลับพระนครพระราชาเนี่ยท่านก็รอบคอบเหมือนกันเนาะหลังจากที่บุรุษผู้นี้เดินทางออกไปก่อนนะก็คิดเลยว่าเอ๊ะแล้วถ้าบุรุษผู้ดีเนี่ยจริงอยู่ว่าของ3อย่างเนี่ยมันยากหายากแต่ถ้าเขาหามาได้ล่ะจะทำอย่างไรนะ
หลังจากที่บุรุษผู้นี้ออกไปจึงรับสั่งนายทวารประตูเนี่ยให้ทำการปิดประตูพระนครเลยนะปิดประตูพระนครแต่แรกเลยตั้งแต่หัววันเลยนะแล้วก็นำลูกดานนะนำลูกดานที่ไว้เปิดประตูเนี่ยเอาไปไว้ในพระราชสำนักหรือพระราชท้องพระโรงของพระราชาด้วยนะก็คือว่าไงล็อกประตูแล้วไม่มีใครจะเปิดประตูให้บุรุษผู้นี้เข้ามาได้แม้หามาได้ก็เข้าเมืองไม่ได้นะพระราชาดีไร้กราดเลยนะนะบุรุษนี้เนี่ยหามาของมาได้ทันเวลาด้วยแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะประตูเมืองปกติมันก็เปิดของมันอยู่ดีเนาะยังไม่ถึงเวลาปิดเหตุใดประตูเมืองปิดก็เลยขอร้องให้นายทวารประตูเนี่ยได้เปิดประตูด้วยนะนายทวารประตูผู้ดูแลประตูเนี่ยก็บอกว่าโอ้นะนี่เป็นคำสั่งพระราชาอีกทั้งลูกดานที่เปิดประตูที่ไว้เปิดประตูนี้เนี่ยอยู่ในท้องพระโรงของพระราชาอีกเราไม่สามารถที่จะเปิดประตูให้กับท่านได้บุรุษผู้นี้ถ้าเราเป็นบุรุษผู้นี้ทำไงดีโอ้ยเปิดประตูเมืองก็แหมสาหามาได้นะเข้าเมืองไม่ได้อีกนะก็เลยทำการโยนนะโยนดินสีอรุณเนี่ยที่เพิ่งหามาได้เนี่ยนะโยนขึ้นไปนะที่ด้านบนของประตูให้มันไปติดไว้แขวนไว้นะแล้วก็โยนดอกไม้อีก2ดอกเนี่ยนะขึ้นไปวางไว้บนประตูแล้วก็เป่าประกาศนะให้ชาวพระนครเนี่ยรู้นะชาวพระนครทั้งหลายนะขอท่านทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้รู้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำตามความสั่งคำสั่งของพระราชาแล้วนะพระราชาเนี่ยทรงใคร่จะให้เราพินาศด้วยเหตุอันไม่สมควรนะประกาศให้นะชาวพระนครเนี่ยรู้ถึง3ครั้งนะจากนั้นบุรุษผู้นี้นะก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะเข้าเมืองได้จึงเอ๊ะเราจะไปไหนต่อดีเนาะอ๋อมีวิหารหรือวัดอยู่ใกล้ๆนี้เองเราไปอาศัยวัดของพระภิกษุเหล่านั้นนอนสักคืนหนึ่งดีกว่านะก็ไปที่วิหารเหล่านั้นขั้นตกดึกนะพระราชาก็รู้สึกพอพระทัยเป็นอย่างมากเลยนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะนี่อาญาของเราสำเร็จแล้วอุบายของเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะสั่งโทษบุรุษผู้นี้นะแล้วก็ลงอาญาประหารชีวิตนะแล้วเราก็จะได้ภรรยาคนสวยมาเป็นมเหสีของเราก็คือโอ้คิดอย่างดีเลยนะแล้วก็ทรงบรรทมนะหลับไประหว่างที่ยังไม่หลับดีเนี่ยยังไม่หลับดีเลยนะเหมือนคล้ายๆกับสลืมสลือนะกลางดึกประมาณมัชฌิมยามก็ประมาณนะกลางดึกเลยนะ 4:00 น. 2:00 น. เนี่ยมัชฌิมยามเนี่ยนะยังไม่หลับดีได้ยินเสียงแบบขนลุกขนลุกมาเสียงแบบโหยหวนมานะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยโหยหวนมาเลยนะมีอยู่4พยางค์นะบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับ4พยางค์นี้ด้วยนะเสียงแรกคือทุนะแต่ไม่ใช่พูดเสียงหลวงพี่แบบนี้นะทุคือเราลองจินตนาการว่าเสียงแบบโหยหวนนะโหยหวนดังมาทุนะพยางค์ที่2คือสะพยางค์ที่3นะพยางค์ที่4โสนะทุสานโสแบบหวยหวนนะผมพี่คงไม่ทำนะให้เราจินตนาการเองนะลอยมาขั้นตอนยังไม่หลับดีเสียงที่ได้ยินนี้เนี่ยมันเหมือนเสียงแล้วได้ยินปุ๊บขนลุกเลยนะขนลุกเลยนะก็ตกตะนึตกใจเป็นอย่างมากนะตอนเช้ามาจึงรับสั่งให้พราหมณ์ปุโรหิตประจำสำนักของโรงนี้เนี่ยมาเข้าเฝ้านะแล้วก็ได้ทำการถามไปว่านี่ท่านพราหมณ์นะเมื่อคืนนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงแปลกประหลาดมากเลยนะเสียงดังว่าทุสะนะโสเนี่ยนะยังโหยหวนเรารู้สึกเกรงมากเลยนะท่านอาจารย์นะเรียกว่าอาจารย์เนาะท่านอาจารย์ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรนะปุโรหิตผู้นี้ได้ยินทุสะนะโสอะไรวะนะคันจะตอบว่าไม่รู้ก็เป็นไงเลยพระราชาตัดถามบอกไม่รู้โอ้นะสาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าซวยเลยนะก็มั่วๆไปนะก็มั่วๆไปนะว่าอ๋อเสียงนี้เนี่ยคงจะมีภัยแก่พระองค์เป็นอย่างแน่เลยดังนี้แล้วเนี่ยข้าพระองค์จึงแนะนำว่าขอพระราชาเนี่ยอย่าทรงหวาดหวั่นนะเพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยได้ศึกษาไตรเวทมาแล้วนะไตรเวทก็คือเป็นความรู้ของทางพราหมณ์อ่ะหลวงพี่ก็มาฝากนิดนึงละกันนะรู้ไว้ใช่ว่านะไตรเวทที่พราหมณ์เขาเรียนกันเนี่ยเนาะมี
อิรุปเวทนะอิรุปเวทก็คือนะเป็นคัมภีร์เรียกว่าเป็นคำบวงสรวงสรรเสริญเทพเจ้านะของทางพราหมณ์เนาะนะอิรุปเวทยะชุปเวทนะเป็นเวทเกี่ยวกับลงพิธีบูชายัญวิธีการบูชายัญจะทำนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องการบูชายัญพี่เลยสีแดงไว้นะก็จะมีความรู้พวกตรงนี้อยู่นะอันที่3คือสามเวทนะสามเวทหรือสามเวทเนี่ยนะเป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับอุบายกลศึกต่างๆนะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเนี้ยนะในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาก็คือยชุเพศเนี่ยเกิดอะไรก็ตามก็เลยแนะนำไปว่าให้พระราชานั้นเนี่ยทำการบูชายัญบูชายัญเป็นของพราหมณ์เนาะแต่ถ้าของพุทธไม่มีพุทธพจน์บทใดที่เกิดเหตุร้ายแรงอะไรแล้วพระพุทธเจ้าตัดให้ไปบูชายัญไม่มีนะถ้าพุทธไม่มีอันนี้บูชายัญนี่เป็นของพราหมณ์เนาะจากนั้นเนี่ยพราหมณ์ผู้นี้ก็เลยแนะนำนะให้พระราชาเนี่ยได้ทำการบูชายัญนะโดยบอกว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะให้บูชาช้างบูชายัญก็คือฆ่านะฆ่าเพื่อสังเวยในความที่พระราชาได้ยินเสียงเนี่ยแล้วก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะให้บูชายัญด้วยช้าง100ช้างนะจะคนช้าง100นึงช้าง100ม้า100โคตัวผู้100แม่โคนมอีก100แพะ100แกะอีก100หมดยังเลยไก่อีก100สุกรอีก100ยังไม่พอเพื่อความขลังหลวงพี่คิดว่าใช้ว่าความขลังหรือว่าความน่าเชื่อถือละกันเพราะว่าพราหมณ์ผู้นี้เนี่ยคิดว่าถ้าหากว่าเอาสัตว์ที่ปกติก็ฆ่ากินอยู่แล้วเนี่ยมาบูชายัญมันจะยังดูไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นจึงเพิ่มเข้าไปอีกว่าเด็กชาย100เด็กหญิง100รวมทั้งหมด10อย่างอย่างละ100ทั้งหมด1,000ชีวิตจะต้องสังเวยเพื่อพระราชาพระองค์ดีนี่นะพระพราหมณ์ในอัตถกถาจารย์นี่บอกว่าพราหมณ์ผู้โง่เขลาเลยนะก็ได้แนะนำอย่างนี้ไปนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านก็เชื่อพราหมณ์นะก็เลยรับสั่งให้รีบไปจับสัตว์เหล่านั้นมานะจับสัตว์เหล่านั้นมาเพื่อบูชานะบูชาแก่เรานะบูชายัญเพื่อที่ว่าท่านก็จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะความนี้เนี่ยทราบถึงพระนางมริกานะผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์นี่แหละนะพระนางมริกาเนี่ยได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของเหล่าญาตินะญาติที่เป็นเด็กชายเด็กหญิงเมื่อกี้ร้อยคนเนี่ยนะก็เลยความเนี่ยก็เลยทราบถึงพระนางนะว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นหรือเสด็จพี่นะพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เลยพูดถึงนะในพูดถึงพราหมณ์นะที่คำพูดของพราหมณ์เนี่ยที่ว่าจะบูชาอย่างละร้อยให้เล่าให้พระนางมริกานี้ฟังนะพระนางมริกาเนี่ยก็เลยทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะก็ได้บอกว่านะเพราะเหตุไรเนี่ยพระองค์จะเอาชีวิตของคนอื่นนะมาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของพระองค์เองเล่านะพระองค์อย่าได้ไปเชื่อคำของพราหมณ์ผู้โง่เขานั้นเลยนี่ดีกว่าน้องหญิงนะน้องหญิงขอแนะนำให้เสด็จพี่เนี่ยนะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่านะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ประทับอยู่ที่วิหารนะใกล้ๆนี้เองนะพระองค์เนี่ยเป็นทรงเป็นบรมครูผู้รู้แจ้งโลกนะอยากจะให้พระองค์เนี่ยไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระพุทธองค์จะเป็นการดีกว่าเชื่อพราหมณ์ผู้โง่เขลาผู้นี้นะจากนั้นพระนางมริกาเทวีนะก็พาเสด็จไปที่วิหารนะในแคว้นโกศลนี่แหละนะหลังจากที่ไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ได้ตรัสถึงเหตุการณ์นะที่พระองค์เนี่ยได้ยินเสียงทุสนโสนะว่าทำไมถึงได้ยินแบบนี้จะมีเหตุใดเกิดขึ้นหรือพระเจ้าข้านะพระบรมศาสดาเนี่ยก็ได้ตรัสนะเล่าถึงนิทาน
ไม่ใช่นิทานเพราะว่าเป็นเรื่องจริงในอดีตนะที่มีมาเป็นต้นเหตุของเสียงทุสานโสเนี่ยมาจากไหนพระองค์ได้ตรัสว่าย้อนกลับไปในอดีตกาลนะเมื่อมนุษย์มีอายุขัยได้ 20,000 ปีนะย้อนกลับไปเนาะซึ่งเป็นกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะหรือพุทธันดรที่แล้วนั่นเองนะพระกัสสปะในยุคพระกัสสปะพุทธเจ้านะมีวันหนึ่งที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตขีณาสพ 20,000 องค์เนี่ยเสด็จจาริกอยู่ในพระนครเมื่อเสด็จถึงกรุงพาราณสีเนี่ยนะมีชาวเมืองในเมืองพาราณสีเนี่ยมีบุตรเศรษฐีนะอยู่4คนนะมีสมบัติคนละ40โกฏนะเป็นบุตรเศรษฐีเนาะนะเห็นขบวนเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตขีณาสพนะก็คิดว่าเอ๊ะในเรือนของเราเนี่ยมีทรัพย์มากพวกเราจะทำอย่างไรกันดีนะพวกเราจะทำอย่างไรกันดีนะแม้จะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปนะก็มิได้ชักชวนกันกล่าวการถวายทานไม่ได้ชักชวนที่จะไปรักษาศีลนะแม้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเนาะไม่ได้ชักชวนกันไปเจริญภาวนานะคนหนึ่งบุตรเศรษฐีคนหนึ่งจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเรานะมีทรัพย์มากอย่างนี้เนี่ยเราไปดื่มสุรากันดีกว่านะเราไปเคี้ยวกินเนื้อที่มีรสอร่อยนะเที่ยวไปนะดีกว่านะไม่ได้สนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผ่านไปไม่ได้สนใจนะก็คล้ายๆกับธรรมญาตาหรือว่าพระเดินกันไม่ได้สนใจอะไรกับเขาเราไปกินเหล้ากันดีกว่าประมาณนี้เราจะได้นึกภาพออกนะเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอีกคนหนึ่งบุตรเศรษฐีคนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าเนี่ยเรามีทรัพย์มากเนาะเรามาบริโภคข้าวสารนะที่มีข้าวสาลีเนี่ยมีกลิ่นหอมนี่ค้างไว้3ปีด้วยรสเลิศกันดีกว่าก็คือว่าง่ายไปกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยกันดีกว่านะอีกคนนึงก็กล่าวว่าพวกเราเนี่ยนะไปให้เขาทอดของเคี้ยวแปลกๆนะกินกันเป็นอาหารกันดีกว่านะอีกคนนึงก็บอกโอ้นะเราเนี่ยไปหาหญิงงามดีกว่านะแล้วก็นะประพฤติผิดในภรรยาของในภรรยาของชายอื่นกันดีกว่านะคือว่าง่ายเป็นนักเลงเจ้าชู้นะแต่ละคนเนี่ยนะไม่ได้ดีกันสักอย่างเลยนะแม้เจอพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเห็นไหมเอ่ยนะบุตรเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยก็ชักชวนกันไป4คนนะตามคำที่ได้ชวนกันไปนะเมื่อไปถึงนะไปเจอหญิงงามแม้จะมีภรรยาแม้จะเป็นภรรยาของชายอื่นแล้วเนี่ยก็ทำการประพฤติผิดศีลธรรมล่วงเกินไปนะทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยทุกวันเลยนะเป็นอาจินกรรมนะดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันอะไรประมาณเนี้ยเนาะทำอย่างนี้ทุกวันตลอด 20,000 ปีนะตลอด 20,000 ปีเมื่อทำการละหรือละโลกไปแล้วเนี่ยนะบุตรเศรษฐีทั้ง4คนนี้ก็ละโลกไปสู่อเวจีมหานรกเนาะขุม8เลยคือทำทุกวันเป็นอาจินกรรมนะดื่มเหล้าเจ้าชู้ทุกวันเลยนะนะตายไปก็ไปสู่อเวจีมหานรกบุตรเศรษฐีนั้นเนี่ยได้หมกไหม้อยู่ในนรกอเวจีนี้เนี่ยสิ้นพุทธันดรหนึ่งนะหลังจากที่ได้ไปอยู่ในเวจีมหานรกเนี่ยพ้นกรรมจากตรงนั้นมานะก็ได้มาเกิดอยู่ในโลหะกุมพีนะเป็นยมโลกนะเป็นบางตำราก็บอกนรกนะเป็นว่าเป็นที่ที่มันไม่ดีแล้วกันนะเป็นทุกขตินะที่โลหะกุมพีก็คือเป็นหม้อนรกหม้อนะสันนรกเนี่ยลงไปนะแล้วก็ต้มอยู่ในหม้อเนี่ยหรือที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือหม้อทองแดงที่เราอาจจะไปดูปฏิมากรรมที่วัดต่างๆที่หรือในนิทานต่างๆนะหลังจากที่พ้นจากอเวจีมหานรกมาก็มาสู่โลหะกุมพีได้หมกไหม้อยู่ในโลหะกุมพีนี่แหละนะได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่านะสันนรกที่เข้าไปสู่ในโลหะกุมพีหม้อใหญ่เนี่ยเนาะใช้เวลาที่อยู่ปากหม้อพอโยนลงไปก็อยู่ปากหม้อใช่ไหมจากปากหม้อเนี่ยลงไปก้นหม้อมันจะวนๆนะมันจะวนๆนะไม่ใช่ว่าต้มอยู่แค่ด้านบนอย่างเดียวมันจะวนมีการวนขึ้นวนลงเนาะเดี๋ยวเราฟังคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยขยายความด้วยนะมาฟังท่านกันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเกิดมาโดนทรมานอีกไฟเผาอีกเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ลานก้นหลุมลานก้นหลุมนี่นี่แหละดูดีนะนี่ใครที่จำเป็นจะต้องลงไปกับศึกษาเอาไว้
ลองดูนี่โลหะกุมพีหม้อเหล่านี้มีหลายขนาดนี่ขนาดเล็กโลหะกุมพีมันจะจมลงไปในดินแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาตรงขอบก็นั่นแหละเนี่ยหลากหลายเยอะแยะเลยร้อนแล้วก็โดนกันทีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีนี่ภาพขยายการพาตัวไปลงหม้อเหล็กต้องชุดกระชากลากกันลงไปเลยชุดกันไปเลยแล้วเนี่ยก็จะไปถึงไอ้หม้อเหล็กได้เนี่ยมันก็อยากไปหรอกแล้วในนั้นมันก็ร้อนด้วยก็ต้องลากกันไปทุบท้องกันไปแทงกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูใกล้ๆภาพขยายการลงทันในหม้อเหล็กนี่โยนกันไปแช่อย่างนี้นะแน่นไปหมดเลยบางพวกโถร้อนก็ตะเกียกตะกายมาฝากหม้อแล้วก็ยันอึกลงไปอีกไม่ไปเขากระแทงเอาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกข์ทรมานมากแต่เจ้าหน้าที่ก็อยู่นี่เขาไม่ร้อนหรอกนะเพราะเขาไม่มีกรรมทีนี้ก็มาดูภาพรวมของหม้อขนาดต่างๆนี่หม้อในระดับล้านคือสัตว์นรกเป็นล้านเลยยุ่ยเยี่ยอยู่ในนั้นแหละนี่หม้อหลักแสนอันเล็กลงมาหน่อยเราจะเห็นสัตว์นรกชัดเจนขึ้นเพราะหม้อมันเล็กลงหม้อในระดับหมื่นเห็นไหมหม้อหลักพันนี่เราจะเห็นเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆหม้อหลักร้อยชัดขึ้นหม้อหลักสิบเลือกเอานะเลือกดูเลือกดูไม่ใช่เลือกไปอยู่หม้อแบบเดียวอย่าลืมนี่ละหุโทษนะนี่โทษเบาที่สุดในยมโลกยังไม่ใช่อุสธนรกยังไม่ใช่มหานรกทีนี้เราก็ดูว่าภายในหม้อเนี่ยความร้อนเนี่ยของโลหะเหลวเนี่ยมันพัดสัตว์นรกเนี่ยขึ้นอย่างไรเราก็เลือกหม้ออยู่ใบหนึ่งซึ่งขนาดจุไม่มากเท่าไหร่จุในระดับในหลักหมื่นเราก็ตัดข้างๆให้ดูนี่เราจะเห็นหม้อมันฝังลงไปในดินนี่โผล่เข้ามาหน่อยนี่จากปากหม้อก็จะวนไปถึงก้นหม้อเนี่ยในพระคัมภีร์บอกบางหม้อนะ 30,000 ปีถึงก้นลอยขึ้นมาอีก 30,000 ปีนี่เออ 30,000 อีก 30,000 นี่นะอย่างเงี้ยเนี่ยระเบิดตุ้มๆแบบภูเขาไฟลาวาเนี่ยตุ้มๆทีนี้ก็มาภาพสัตว์นรกพยายามแหวกว่ายมาที่ขอบหม้อแต่ถูกยันกลับไปเลยเนี่ยว่ายเข้ามาเลยอึกเข้าไปเลยเนี่ยนี่หอกมั่งปีนก็ไม่ได้กระทุ่มลงไปเลยเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยว่าโถมันร้อนเหลือเกินน่ะร้อนนานยาวนานถ้าพวกหมดกรรมจากหม้อใบนี้เนี่ยมันจะว่ายมาที่ขอบปากหม้อแล้วถูกดึงกันไปเจ้าหน้าที่ก็จะดึงกันไปเขาช่วยช่วยเห็นไหมพอหมดกรรมแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ช่วยเลยมันจะว่ายมาได้ว่ายมาช่วยช่วยช่วยแต่ช่วยทำอะไรดูต่อนี่ลากกันมาแล้วเนี่ยพามาหาผู้จัดการหม้อมาดูบัญชีว่าหมดกรรมหรือยังถ้ายังไม่หมดควรจะเอาไปลงหม้อไหนเป็นไงดูผู้จัดการหม้อรูปหล่อกับใครเพื่อนเพราะจะมีเครื่องประดับแล้วก็จะมีบัญชีที่ถืออยู่นี่เข้ามาก็ได้สบายกันมาสักหน่อยนึงอ่านไปอ่านมาแล้วเห็นสมควรว่าต้องเอาไปลงอีกหม้องนี่ผู้จัดการหม้อก็บอกไปต่อไปแล้วก็เลยลากคอกันไปเลยละไม่ให้เดินไปเองกลัวช้านี่บอกไม่ไปเห็นไหมลากกันไปเลยแต่ก่อนจะถึงหม้อดูกรรมแล้วว่าก่อนที่จะลงหม้อจะต้องทำอย่างนี้ก่อนต้องผ่าท้องและลากไส้ออกมาก่อนบางพวกก็สับคือเหมือนเราเอาหมูมาแล้วเอาปังต่อสับ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 รวมกันก่อนใส่หม้อบางพวกมีกรรมอีกชนิดหนึ่งคือไม่ลากใส่ตัดคอกันเลยความ
ความรู้สึกของสัตว์ในโลกนี่รู้สึกแม้คอขาดแล้วจะต่างจากมนุษย์ถ้ามนุษย์ถ้าคอขาดตายเลยแต่อันนี้นี่คอขาดและความรู้สึกยังเป็นอยู่นะเหมือนปลาเนี่ยที่ยังเป็นพลอสับหัวนะเนื้อมันเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหรือนี่ก็เป็นนะรหัสคัมภีร์นะซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ขยายความสั้นๆนะในธรรมบทก็มีระบุไว้ด้วยนะว่าที่คุณครูไม่ใหญ่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยเนาะหลังจากที่โยนสัตว์นรกลงไปในหม้อหรือโลหะคัมภีร์เนี่ยนะจากปากหม้อมันก็จะลงไประหว่างที่ลงเนี่ยใช้ถึงก้นหม้อเมื่อไหร่เนี่ยนะระยะเวลาตรงนี้เนี่ยคือ 30,000 ปีนะสัตว์นรกทั้ง4ตนเนี่ยเนาะที่พูดถึงเนี่ยเนาะแล้วก็จากก้นหม้อเนี่ยขึ้นมาสู่ปากหม้ออีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาอีก 30,000 ปีรวมแล้วสัตว์นรก4ตนเนี่ยที่ได้ไปสู่ราคัมภีร์เนี่ยมีอายุอยู่ประมาณ 60,000 ปีเข้าไปแล้วนะหลังจากที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปะทุเนี่ยนะมันจะมีช่วงเวลาแวบเดียวนะตัวที่1เลยบอกว่าทุตัวที่2เลยบอกว่าสะตัวที่2ตัวที่3ก็บอกว่านะนะตัวที่4ก็บอกว่าโสทุสันนะโสนะคือมันแวบเดียวแล้วมันก็ต้องลงไปใหม่นะจะกล่าวคำเต็มก็ไม่ได้นะแล้วก็พอดีคุณหลวงพี่ว่าบุญได้ช่องนะที่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่เกศเนี่ยคือจะทำการประหารบุรุษคนนี้เพื่อเอาภรรยามาเป็นของตัวเองใช่ไหมเอ่ยได้ยินเนี้ยแล้วก็เลยแบบเลยมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพยากรณ์คำเต็มให้ดูก่อนมหาวพิษนะคำที่สัตว์นรกทั้ง4ตนนี้เนี่ยจะกล่าวซึ่งคำเต็มๆนั้นเนี่ยคือที่บอกวัตถุตัวแรกบอกวัตถุใช่ไหมเอ่ยทุมาจากคำว่าทุชีวิตตมะชีวิมหาเยสันโนนะทะธามหาเสวิชมาเนสุโพเคสุทีปังนากรรมหะอัตโนตินะจะกล่าวเต็มมันไม่ทันทุคำเดียวสั้นๆนะแต่คำเต็มของที่จะกล่าวเนี่ยคือนี้แปลความได้ว่าเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อโภคะหรือทรัพย์สมบัติเนี่ยทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราเหล่านั้นจัดว่ามีชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้ววันนี้พูดถึงตนเองนะคือเสียใจในสิ่งที่ตนเองได้นะโหเราเนี่ยเกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์40โกฏิแต่ไม่ได้ถวายทานเลยเกิดก็เจอพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์กีนาศพแต่ไม่ได้ทำการถวายทานแล้วก็เข้าไปฟังธรรมจากพระองค์เพื่อทำที่พึ่งแก่ตนเนี่ยนะเสียดายตรงนี้นะก็เลยบอกว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็จัดว่าชั่วช้าแล้วคือเกิดมาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดแล้วก็ได้พบเจอพระพุทธเจ้าเลยนี่คำใหม่ของคำว่าทุตัวที่สองโผล่ขึ้นมาปุ๊บสะแล้วก็ลงไปใหม่นะสะในที่นี้ก็คือสัตถีวัฏสะสหัสสานิปริปุณานิสัพพโสนิระเยปัจจมานานังกัทธาอันโตภวิสติแปลความได้ว่าเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกครบ 60,000 ปีนะก็คือจากนรกนี้เฉพาะโลหะกุมพีนะก็คือหลังจากที่อเวจีมาเป็นพุทธันดรเนี่ยเนาะก็มาสู่โลหะกุมพี 60,000 ปีแล้วเนี่ยโดยประการทั้งปวงเมื่อไรที่สุดจะปรากฏก็คือเมื่อไรจะสิ้นสุดกรรมสักทีนะอยากจะพ้นจากตรงนี้แล้วทรมานเหลือเกินก็เลยกล่าวว่าสะจากคำเต็มตรงนี้นะตัวที่3โผล่ขึ้นมานะมาจากคำว่านัตติอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิทิสติตถาหิปกตังปาปังมะมะตุยหันจะมาริสาแปลความได้ว่าผู้นิรทุกข์ทั้งหลายที่สุดย่อมไม่มีที่สุดจะมีแต่ที่ไหนที่สุดจะไม่ปรากฏเพราะว่ากรรมชั่วอันเราและท่านได้กระทำไว้แล้วในการนั้นกล่าวกันเองนะก็คือเพื่อนทั้งหลายเอ้ยมันไม่สิ้นสุดสักทีเนี่ยนะรับกรรมมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะเพราะว่ากรรมชั่วที่เราและพวกเราเนี่ยก็คือสารโลกสี่ตัวได้ทำนี้เนี่ยนะที่ได้กระทำไว้ในตอนนั้นตัวที่สี่โผล่มาโสความเต็มก็คือโสหังนูนังนูนะอิโตคันตวาโยนิงรัฐานะมานุสิงนะวัฒนยูศีลสัมปันโนกาหามิกุสลังพระหุนตินะซึ่งก็แปลความได้ว่าเรานั้นไปจากที่นี่แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์นะจักเป็นผู้รู้ถ้อยคำที่ยาจกกล่าวถึงพร้อมด้วยศีลทำกุศลให้มากแน่ก็คือตัวที่4หลังจากที่เพื่อนได้กล่าวไป3ตัวแล้วเนี่ยโอ้นะจากนี้ไปถ้าเราพ้นจากกรรมแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่เนาะ
เราเนี่ยจะทำตัวเสียใหม่นะจะไปพบผู้รู้ก่อยกล่าวถ้อยคำที่ควรกล่าวนะจะทำตนให้ถึงพร้อมด้วยศีลและสั่งสมบุญกุศลให้มากเข้าไว้นะนี่กว่าจะรู้ตัวก็เป็นไงสายไปแล้วนะสี่ตัวนี้ยังก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ในโลหะคุ้มพีอยู่นะนะโผล่ขึ้นมาทูตสารนาโสแล้วก็กล่าวไปแล้วก็พระเจ้าเปรตนิโกศลได้ยินพอดีเลยนะได้ยินพอดีเลยก็เลยนะมาทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสพยากรณ์ปัญหาให้ดังนี้นะจากนั้นพระองค์ก็ตัดธรรมภาษิตต่อไปอีกว่านะที่คาชาคระโตรติที่คังสันตัสสะโยชนังทีโคภารานะสังสาโรสัตธรรมังอวิชานะตังนะแปลความได้ว่าราตรีของผู้ตื่นอยู่นานโยชน์ของคนล้าแล้วย่อมไกลสงสารหรือสังสารวัฏของคนพาลทั้งหลายนะผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งพระสัตธรรมย่อมยาวนะราตรีของผู้ตื่นอยู่ย่อมนานนะก็คือราตรีนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ปรารภความเพียรนะไม่ได้ประกอบกุศลธรรมอย่างเช่นการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยนะมาถึงแล้วกินข้าวเข้านอนมันก็แป๊บเดียวใช่ไหมสั้นแป๊บเดียวแต่ถ้าราตรีของผู้ตื่นในที่นี้ก็คือผู้ตื่นในธรรมนี้เนี่ยนะได้ทำกระทำคืนนี้เนี่ยอย่างเช่นคืนนี้เนาะทุกท่านเลยเนาะได้ปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอยู่นะก็ย่อมมีประโยชน์ก็คืออยู่ได้นานกว่านะมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีแต่ว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเลยนะสู้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแล้วสั่งสมบุญกุศลไม่ได้นะโยชน์ของคนลาแล้วย่อมไกลนะก็คือจากระยะทางที่ว่าใกล้ๆเนี่ยแต่ถ้าคนสำหรับคนที่เหนื่อยแล้วเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันยาวนานนะสงสารหรือสังสารวัฏเนี่ยของคนพาลทั้งหลายนะผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแล้วไม่พบคำสอนหรือพระสัจธรรมนะหรือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะก็ย่อมที่จะพลัดไปทำบาปอกุศลธรรมนะเมื่อทำบาปทุกติก็เป็นที่ไปก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้อย่างยาวนานนะนี่ก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะที่ได้ตรัสต่อจากพระเจ้าเปรตนิโกศลหลังจบพระธรรมเทศนาเนาะก็ทำให้นะบุรุษแล้วก็พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมนะบุรุษคนนี้เนาะนะจากนั้นเนาะก็ความต่อไปอีกว่านะมีครั้งหนึ่งนะที่พระนางมีครั้งหนึ่งที่พระภิกษุกำลังสนทนาธรรมนะที่ยกย่องพระนางมาริกาว่าได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยดีจังเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทราบความนั้นแล้วก็ได้เสด็จมาหาภิกษุกลุ่มนั้นนะแล้วก็ได้ตรัสว่านะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่พระนางมาริกาผู้นี้เนี่ยได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับนะพระเจ้าเปรตนิโกศลนะพระภิกษุทั้งหลายก็เลยทูลนะให้ขอให้พระพุทธเจ้าได้รับได้ตรัสชาดกเรื่องหนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสชาดกนะไว้ว่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่นะมีโอรสของกษัตริย์พระเจ้าพาราณสีนะตอนที่เป็นพระราชโอรสอยู่นี้เนี่ยนะได้ไปบนบานศาลกล่าวกับต้นไทรต้นหนึ่งไว้บอกว่าวันใดก็ตามนะที่เราได้เป็นพระราชาแล้วนะเราจะทำการบวงสรวงให้แก่เทวดาที่อยู่ณต้นไม้ต้นนี้โดยเราจะไปจับพระราชาทั้ง101พระองค์ก็คืออาจจะเป็นภูมิประเทศในสมัยนั้นนะมีพระราชาอยู่101แคว้นจะไปจับพระราชา101พระองค์พร้อมกับอัครมเหสีแล้วจะเอาเลือดในลำคอของพระราชาและมเหสีเนี่ยมาเส้นสวงต้นไทรนี้นะหลังจากการเวลาผ่านไปนะไม่นานนักนะพระเจ้าพาราณสีก็สิ้นพระชนม์โอรสของพระเจ้าพาราณสีเนี่ยก็ได้ขึ้นของราชก็ได้ทำการนะจะแก้บนที่ได้บนไว้ข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็ได้ทำการไปจับพระราชาทั้ง101พระองค์และอัครมเหสีมาทำการเส้นสวงบูชานี้เนี่ยนะจากนั้นเนี่ยเมื่อจับพระราชาและอัครมเหสีมาได้นะก็จะทำการบวงสรวง
เทวดาที่อยู่นะต้นไทรต้นนี้เนี่ยเห็นว่าโอ้แต่เดี๋ยวจะแย่แล้วเนี่ยนะไม่อยากให้พระราชาวงศ์นี้ทำบาปเลยก็เลยไปหาเพื่อนที่เป็นเทวดาด้วยกันจะเอาอย่างไรดีไปปรึกษาเพื่อนนะเจ้าอย่างไรดีเนี่ยอยากจะให้พระราชาองค์นี้เนี่ยไม่อยากให้ทำพรีกรรมอะไรพวกนี้เลยนะปรึกษาไปเรื่อยปรึกษาไปเรื่อยไม่มีใครที่จะแนะนำอะไรดีๆได้เลยจนกระทั่งไปเข้าเฝ้าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะอธิบดีแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกานี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาใบช่วยได้แต่เท้าจตุโลกบาลนี้เนี่ยก็ได้ทำการแนะนำนะแนะนำให้ไปทูลถามเท้าสักกะเทวราชแล้วกันนะเท้าสักกะเทวราชเมื่อทราบความนะก็ได้ให้อุบายไว้ว่าให้ลูกเทวดาตนนี้เนี่ยนะจำแรงแปลงกายนะเป็นเทวดานี่แหละแต่ว่าร่างกายดำนุ่งหยักลังแดงนะแล้วให้ทำทีว่าออกมาจากต้นไทรออกมาจากต้นไทรนี้เนี่ยนะคือเหมือนว่าออกมารับพีกรรมของพระราชาองค์นี้เนี่ยนะจากนั้นเนี่ยพระราชาองค์นี้เนี่ยนะก็ได้จับมา101พระองค์ใช่มั้ยแล้วก็มเหสี100คนแต่ขาดไปคนหนึ่งนะขาดไปคนหนึ่งนะซึ่งก็คือพระนางธรรมทินนาเนี่ยขาดไปคนหนึ่งเพราะว่าพระนางคนนี้เนี่ยนะมีคันแก่คือมีลูกอยู่ก็อาจจะเกิดจิตเมตตาเนาะคือมีลูกอยู่คันแก่ก็เลยไม่อยากจะเอามาทำพีกรรมก็เลยละไว้นะก็ตอนนี้ก็คือในต้นไทรตอนนี้เนี่ยก็คือมีพระราชา101กับมเหสี100นะเทวดาตนนี้เนี่ยที่ได้นุ่งหยักลังแดงก็เลยบอกว่าอ้าวท่านทำไมท่านเสียสัจจะซะเล่าท่านบอกว่าจะเอาพระราชา101พระองค์กับมเหสี101องค์เนี่ยมาบูชาแก่เราไม่ใช่หรือนะในเมื่อท่านทำอย่างนี้เนี่ยไม่ดีนะนะก็คือเป็นอุบายที่ว่าจะให้พระนางธรรมทินาผู้นี้ผู้ที่มีปัญญาที่คันแก่อยู่เนี่ยมาสู่หน้าที่นี้นะจากนั้นพระราชาองค์นี้เนี่ยพระเจ้าพระราศีองค์นี้ก็เลยไปนำพระนางองค์นั้นมานะแล้วก็พระนางธรรมทินนาเนี่ยนะก็ได้ทำการหัวเราะนะหัวเราะและก็ร้องไห้พระเจ้ากรุงพระราศีองค์นี้เนี่ยก็เลยถามพระนางว่านางเธอเป็นบ้าหรือนะอยู่ดีก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้เนี่ยเธอเป็นบ้าหรือนะพระนางธรรมทินาผู้นี้เนี่ยก็เลยนะบอกไปว่าโอ้นะตอนที่สมัยเมื่อชาติก่อนเนี่ยนะสมัยตอนที่พระนางยังเด็กๆเนี่ยนะนางเนี่ยได้เคยรับสั่งนะให้ทาสนะไปเอาเนื้อมาไปเอาเนื้อเพื่อที่จะมาทำอาหารนะไปทำเนื้อที่จะมาทำอาหารแต่ว่าทาสผู้นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเนื้อมาได้นางในชาตินั้นเนี่ยก็เลยไปทำการตัดหัวแพะด้วยตนเองตัดหัวแพะด้วยเองเพื่อที่ว่าจะนำมาทำอาหารนะด้วยผลกรรมตรงนั้นเนี่ยนะคือนางในชาตินั้นอาจจะระลึกชาติได้เนาะอาจจะระลึกชาติได้เพราะว่าในธรรมบทไม่ได้กล่าวไว้แต่ว่าบอกว่านะทำให้นางเนี่ยระลึกชาติได้ว่าการตัดหัวแพะทำอาหารตอนนั้นเนี่ยนะทำให้นางเนี่ยจะต้องไปรับกรรมนะแล้วก็ไปเกิดเป็นแพ้เนี่ยแล้วก็โดนตัดหัวมาแล้วเนี่ยเท่ากับจำนวนขนของแพะตัวนั้นในธรรมบทกล่าวไว้เลยเนาะพี่ไม่ได้กล่าวเองนะนี่ธรรมบทบอกไว้เลยนะโอ้นี่เราฆ่าสัตว์แต่ชีวิตสักตัวหนึ่งเนี่ยนะกรรมนี่ยาวนานนะลุงพี่เลยบอกว่าไอ้เจ็บนี้เนี่ยอีกนานไปถึงว่าเราทำกรรมชั่วอะไรไว้แล้วเนี่ยนานลงไปเด่นนานเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็ระลึกชาติได้มาแล้วที่หัวที่ร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเศร้าถึงกรรมตรงนี้ส่วนที่หัวร้อนเนี่ยก็เพราะว่าบัดนี้เนี่ยนางอ่ะได้พ้นจากกรรมที่จะต้องโดนตัดหัวตรงนั้นแล้วจึงหัวร้อออกมานะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่พระเจ้าพระราศีได้ฟังดังนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชใจนะที่ว่ากรรมที่ตนเนี่ยจะต้องทำเนี่ยนะขนาดที่ว่านางเนี่ยเคยฆ่าแพ้มาเกิดเท่ากับเป็นแพ้เนี่ยโดนตัดหัวเท่ากับจำนวนขนของแพ้ตัวนั้นแล้วนี่เราจะฆ่ามนุษย์เนี่ยนะมันจะไปขนาดไหนก็เลยทำการยกเลิกพีกรรมตรงนี้ไปนะนี่ก็เป็นพระชาติหนึ่งที่พระนางมาริกาได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพระเจ้าพิเศษที่โกศลในชาตินั้นนะพระราชาองค์นั้นก็คือพระเจ้าพิเศษที่โกศลนะพระนางอัครมเหสีองค์นั้นก็เป็นพระนางมาริกาส่วนลูกเทวดาองค์นั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะนี่ก็นะ
เป็นธรรมบทที่นำมาฝากนะทุกท่านกันนะเพราะว่า เห็นว่าเป็นมีประโยชน์เนาะแล้วก็ได้ข้อคิดนะสะกิดใจนะรวมๆแล้วเนี่ยข้อคิดที่ได้นะก็คือชีวิตหลังความตายเนี่ยเนาะนะเป็นอยู่ด้วยสิ่งที่เขาต้องการไม่สุดก็คือบุญกุศลนะเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปนะอย่างพญานาคตนนั้นเป็นไงนะพอหลับๆอยู่แล้วนะพอบอกว่าจะมีคนเอาบุญมาให้เนี่ยนะอะไรก็ให้นะเอาไปเลยนะดอกกองบุตรดินเสียรุ่นเลยเอาไปเลยเราขอบุญจากที่ท่านทำเมื่อกี้ได้ไหมนะเห็นไหมนะแล้วก็นะการที่เราได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างเช่นนะพระเจ้าเปรตนิโกศลนี้เนี่ยนะก็มีไว้เพื่อไว้ทำความดีนะก็ไม่ควรที่จะนำไปเบียดเบียนนะคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะควรจะนำตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้เนี่ยมาทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะข้อคิดที่ได้ตอนนี้เนาะแล้วก็กรรมทั้งหลายที่เป็นความชั่วนิดหน่อยเราอาจจะเห็นว่ามันนิดหน่อยอย่างเช่นพระนางอัครเมษีในชาตินั้นตัดหัวแพะตัวเดียวจะเป็นไรเนี่ยไปเกิดเป็นแพะโดนให้เขาตัดหัวมาเท่ากับจำนวนขนของแพะเลยนะนี่เห็นไหมกรรมชั่วไม่เพียงนิดก็อย่าคิดทำแล้วกันเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่นำมาฝากทุกท่านกันนะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมในครั้งนี้นะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าไม่มีใครเลยนะที่จะหลีกหนีพ้นกฎแห่งกรรมนะเรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ได้นะก็คือเราเนี่ยจะต้องจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกัลยาณมิตรเนาะ
กัลยาณมิตรอย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าเปรตนิโกศลเป็นต้นนะพระนางมาริกาถ้าไม่ได้พระนางมาริกาในป่านี้พระเจ้าเปรตนิโกศลเป็นไงเอ่ยทำกรรมหนักแล้วบวงสรวงอย่างละพันไปเรียบร้อยอย่างละร้อยไปเรียบร้อยแล้ว10อย่างเมื่อกี้นะนี่แล้วก็เป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรข้ามชาติกันนะก็คือเราจะขาดไม่ได้เลยนะในเรื่องของกัลยาณมิตรนะแม้บางทีเรามั่นใจในตัวเราดีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะตัวเราเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบนะถ้าสมบูรณ์แบบแบบนะเต็มที่ก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้คงไปพระนิพพานกันไปแล้วนะก็คือนะบางทีเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองตราบใดก็ตามที่เราต้องใช้กระจกนะเราถึงจะเห็นใบหน้าหรือตัวของเราเองเช่นเดียวกันกัลยาณมิตรก็เป็นเพื่อนผู้แนะประโยชน์นะที่จะสะท้อนตัวของเราเองบางทีเราไม่เห็นตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรแต่ว่าก็ได้อาศัยเพื่อนแล้วก็กัลยาณมิตรนี่แหละคอยชี้โทษคอยบอกนู่นนี่นั่นให้เราได้ปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้นะหรือถ้าในทางโลกก็อย่างเช่นคู่สามีภรรยานะคู่บุญคู่บารมีกันอย่างเนี้ยเนาะนะก็ต้องมีการบางทีเห็นอะไรไม่เหมาะสมอาจจะต้องมีตักเตือนกันแล้วเราก็ต้องคุยกันดีๆเนาะไม่ใช่ว่านะสาดคำหยาบกันในนี้ก็คงไม่ใช่ว่าเรียกว่าตักเตือนนะก็คือใช้ถ้อยคำดีๆเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีนะเราบุหรี่สุราเลิกซะนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะก็นะคือในชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยเราขาดไม่ได้เลยในเรื่องของกัลยาณมิตรนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดตรงนี้ละกันเนาะสุดท้ายนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะในจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาฟังธรรมกันในวันนี้พร้อมกันนี้หลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงดลบันดาลให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนาสารบริวารสมบัติให้สมปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายโดยพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ